ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีทาร์ปกับเต็นท์รุ่นใหม่ของโคแมนเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งเป็นตัวดักลูมด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากๆเราพามากลางนอกสถานที่ด้วยใช่ครับตัวนี้นะคะจะเป็นเต็นท์โคแมนนะคะดักลูม240นะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะพี่หนึ่งได้ทั้งเต็นท์แล้วก็ได้ทั้งทาร์ปด้านหน้าด้วยมีพัดลมด้วยนะมีพัดลมด้วยโอ้โหคุ้มสุดๆไปเลยค่ะส่วนตัวขนาดนะคะตัวขนาดห้องนอนนะคะจะอยู่ที่2เมตร40ค่ะคูณ2เมตร40สูงเนี่ยประมาณเมตร50พอดีเลยค่ะแล้วทับด้านหน้าล่ะ4เมตร5เซนค่ะคูณ2เมตร40ความสูงล่ะความสูง162ค่ะพี่หนึ่งโอเคคราวน่าจะสูงกว่าก็จะได้มีพื้นที่ในการใช้สอยในการนั่งเล่นเดี๋ยวหนูขอโชว์พัดลมก่อนอันนี้คือในชุดก็จะมีแถมตัวพัดลมมาให้นะครับตอนนี้ต่อกับ power bank ได้นะครับสามารถดูดเข้าแล้วก็เป่าลมออกสำหรับเต็นท์ได้ทำให้อากาศด้านในโฟลว์แล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยดีมากมากค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกางกันเลยไหมคะใช่เลยได้เลยโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับหลังจากเราเซตอัพเจ้าตัวโคแมนพัดโดมแอร์240พัดนะครับหน้าตาในอินเนอร์เขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าก็สังเกตจะมีโลโก้โคแมนอยู่ด้านหน้านะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีเสาค้ำด้านหน้าเพื่อให้มีพื้นที่เวลาเราคุมไฟชีทเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทำให้อาการระบายอากาศที่ดีขึ้นนะครับจะสังเกตดีๆนะครับด้านหน้าก็จะมีเป็นเต็นท์ของเต็นท์เนี่ยจะเป็นมุ้ง2ชั้นเหมือนเดิมนะครับประตูก็ออกกว้างมากนะครับกว้างมากนะครับนะครับแล้วก็กรณีที่เราจะต้องการที่จะเพิ่มช่องระบายอากาศเราก็สามารถรูดซิปด้านในเพิ่มนะครับเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับในตัวเซตของเขาเนี่ยก็จะมีประตูเข้าออกได้2ด้านนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่ฮะรุ่นนี้ก็จะมีการปรับปรุงเรื่องมุ้งด้วยนะครับให้มุ้งมีความเขาเรียกว่าความระบายอากาศได้มากขึ้นก็คือจะมีความกว้างมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังสามารถกันยุงกันแมลงได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีแถบนะครับแถบถ้าเป็นแถบสีเงินนะครับแล้วก็จะยึดกับเสาที่เป็นอลูของตัวเต็นท์นะครับแต่ถ้าเป็นเสาสีดำอย่างนี้นะครับแถบสีดำเราก็จะยึดกับตัวไฟเบอร์ที่เป็นค้ำด้านหน้านะครับช่องระบายอากาศก็จะมีด้านข้างด้วยกรณีที่เราคุมแล้วฝนตกนะครับก็จะทำให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีด้านบนที่เป็นเสาไฟเบอร์เช่นกันนะครับเราสามารถมายึดตรงนี้นะครับยึดทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวเวลาเราคุมไฟชีทเราจะต้องมีติดตุ๊กแกล็อกครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในของตัวเจ้าตัวเต็นท์โคแมนนะครับพัดโดมแอร์240พัดกันนะครับตัวเต็นท์ด้านหลังก็จะเป็นประตู2ชั้นเช่นกันนะครับน่ะเปิดเข้าเปิดออกได้นะครับเวลาเรานอนข้างในก็สามารถเข้าออกได้2ด้านนะครับไม่ต้องเดินข้ามกันนะครับเมื่อว่าเข้ามาข้างในแล้วนะด้านบนนะครับก็จะมีเป็นช่องระบายอากาศ3ด้านนะครับด้านข้าง2ข้างแล้วก็ด้านหลัง1ข้างนะครับแล้วก็ตัวสังเกตดีๆนะครับตัวนี้ในชุดก็จะแถมตัวพัดลมมาให้นะครับเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับในชุดจะไม่มีแถม power bank นะครับเราต้องเอา power bank มาใช้เองนะครับแล้วก็ตัวนี้สวิตช์เปิดปิดอยู่ที่นี่นะครับมีโลโก้โฟร์แมนเด่นชัดแล้วก็ตัวเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ๊บวิธีใช้นะครับก็คือเรากดตัวที่เป็นตัว on off ตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับพัดลมก็จะหมุนนะครับพัดลมเนี่ยสามารถที่จะเป่าได้จะเป่าเข้ามาด้านในได้แล้วก็หมุนออกนะครับนี่โอเคดูอันนี้ลมเข้ามาข้างในแล้วนะครับก็จะทำให้การระบายอากาศจากเต็นท์รุ่นนี้ทำให้เย็นขึ้นนะครับทำให้ด้านในของเต็นท์เนี่ยระบายอากาศได้ตลอดเวลานะครับหมุนเวียนนะครับโดยที่จะมีช่องวาง power bank อยู่ด้านหลังของนี้นะครับเป็นช่องครับเพราะฉะนั้นสบายมากนะครับแล้วก็เป็นการกางเต็นท์ที่ผมเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของเต็นท์เลยนะครับส่วนเมื่อเราคุมไฟชีทเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาฝนตกเราสามารถเปิดช่องระบายอากาศจากด้านข้างทั้งสองข้างตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะทำให้อากาศเนี่ยเข้ามาในเต็นท์นะครับช่องที่เอาไว้เสียบกับ
่อกับปลั๊กไฟเข้ามาได้นะครับตัวเต็นท์ตัวนี้นะครับออกแบบมาได้ดีมากนะครับส่วนตัวพื้นก็เช่นกันนะครับทำจากผ้าเคลือบนะครับจะทำให้เวลาเรานอนอยู่ข้างในเนี่ยอากาศจะหมุนเวียนถ่ายเทตลอดเวลานะครับจะทำให้เรานอนอย่างสบายขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับเวลาเราคุมไฟชีทแล้วเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเป็นดาร์กรูมมันจะเป็นยังไงครับหลังจากเราคุมตัวไฟชีทของตัวเจ้า Air 240,000แล้วนะครับก็จะมีเสาอันนี้มาให้1อันนึงนะครับท่อนนึงจะเป็นเสาที่มี2ท่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเสียบตรงไหนนะครับตรงนี้จะเห็นสังเกตดีๆจะมีโลโก้ของพัดโดม Air 240,000นะครับเราให้เปิดตรงนี้นะครับจะมีช่องแถบสีแดงอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเสียบตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้ผมสอดเข้าไปก่อนนะครับให้ช่วยกันเสียบ2ข้างนะครับนี่นะครับมันจะช่วยค้ำเพิ่มพื้นที่ในการระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับกว่ารุ่นเดิมเพราะของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแท่งอันนี้แต่ว่าตัวนี้เขาปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้นะครับรูปทรงเป็นแบบนี้จะทำให้การระบายอากาศได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแถบด้านข้างนะครับก็จะเป็นระบบไซเคิลเวนทิเลชันโอเคจะมีเป็นตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้การระบายอากาศจากด้านข้างเข้าไปในตัวเต็นท์ง่ายขึ้นหลังจากเราเซตอัพคุมไฟชี้ของเจ้าตัวเต็นท์โคแมนนะครับพัดโดม240พัดเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็จะมีเทเลยื่นออกมาสูงยาวประมาณ2เมตรนะครับเราสามารถหาเสาคู่หน้ามาค้ำนะครับกรณีที่เราต้องการที่จะกางแต่เต็นท์นะครับนะครับเราหาเสาคู่หน้ามานะครับสูงก็ประมาณสักเมตร50เมตร60นะครับก็สามารถนั่งทำกิจกรรมหน้าเต็นท์ได้นะครับตัวด้านหน้าก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ2เมตรนะครับมาเคลือบกันฝนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นดาร์กรูมด้วยนะครับก็จะลด UV นะครับสะท้อนความร้อนนะครับไม่ให้เต็นท์ด้านในร้อนนะครับแล้วก็ด้านในเวลาเข้ามานะครับต้องตามเข้ามานะครับเมื่อคุมไฟชีทเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็จะมืดแบบนี้นะครับด้านในเขาก็จะมืดแบบนี้นะครับเราต้องหาไฟฉายเข้ามานะครับนี่สังเกตดีๆนะครับตัวพัดลมนะครับนี่นะครับก็เวลาอยู่ในจุดที่จะเปิดใช้งานก็จะอยู่ที่มุมจะเป็นมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวพ็อกเก็ตเก็บตัว power bank อยู่ด้านหลังนะครับพัดลมเราก็สามารถจะเปิดเข้าหรือเปิดออกได้ครับนี่ครับเป่าอันนี้ดูดออกนะครับแล้วก็อันนี้กลับกันก็จะเป่าเข้านะครับจะทำให้ลมพัดเข้ามาในเต็นท์เย็นสบายมากนะครับด้านในโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนเซตอัพตัวไฟชีทนะครับกรณีที่เราจะต้องใช้ไฟชีทด้านหน้านะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการนั่งเล่นหน้าเต็นท์กันนะครับครับหลังจากเราเซตอัพตัวเจ้าโคแมนทัดโดม Air 240 Plus นะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับตัวเต็นท์เนี่ยมาพร้อมกับทาร์ปนะครับด้านหน้ามีเสาแขวนตะเกียงนะครับสามารถนะครับเกี่ยวแขวนตะเกียง LED ตะเกียงน้ำมันได้นะครับเราสามารถนั่งทำกิจกรรมหน้าเต็นท์นะครับมีพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็สามารถนั่งรับประทานอาหารร่วมกันพูดคุยกันได้นะครับแนะนำตัวเต็นท์โคแมนทัดโดม Air 240 Plus สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเราทีมงานเอาท์ดอร์รังสิตได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอทุกท่านมีความสุขกับการแคมปิ้งฤดูการท่องเที่ยวนี้สวัสดีครับ